กลับมาอยู่กับน้องผักบุ้งเด็กเก่งเมืองยโสธรสาวกตัญญูที่เป็นทั้งรอยยิ้มของครอบครัวและเป็นความหวังหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่สถานการณ์ตอนนี้น้องผักบุ้งฝ่าอุปสรรค2เกมสุดหินคว้าเงินเข้ากระเป๋าไป 60,000 บาทแล้วและเพียงก้าวสำคัญนี้ที่จะพาให้ได้ 100,000 บาทไปมาลุ้นน้องผักบุ้งกันต่อได้เลยครับกลับเข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมครับเกมนี้ว่าด้วยเรื่องราวของวิชาสังคมศึกษาเอาแบบครอบจักรวาลเลยใช้คำนี้เลยนะฮะเพราะว่าเป็นการถามตอบ20คำถาม20ข้อไม่แล้วไม่กติกาเกม20คำถามชี้ชะตาเกมนี้จะเป็นการทดสอบความรอบรู้ในวิชาสังคมศึกษาแบบครอบจักรวาลของน้องวิธีเล่นคือตอบคำถาม20ข้อภายในเวลาที่กำหนดให้200วินาทีเท่านั้นซึ่งแต่ละข้อจะมีช้อยคำตอบมาให้เลือกน้องมีโอกาสเลือกตอบได้แค่ครั้งเดียวไม่มั่นใจข้ามก่อนได้แต่หากตอบผิดข้อนั้นเท่ากับ0บาททันทีคำถามละ 2,000 บาทถ้าทำได้ถูกต้องทั้งหมดรับค่าเทอมจากเกมนี้ 40,000 บาทขออย่างเดียวนะครับถ้าสมมุติว่าฟังแล้วยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจในคำตอบห้ามตอบออกมานะครับถ้าตอบออกมาแล้วผิดข้อนั้นคือไม่ได้เลยนะครับพร้อมมั้ยครับพร้อมค่ะวิชาสังคมศึกษาทั้ง20คำถามเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือคำถามในข้อแรกนะครับนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ถ้าจะเขียนจดหมายหาซานตาคลอสต้องส่งไปที่ไหนครับฟินแลนด์ค่ะถูกต้องครับเหนือใต้ตกขอเอ็นพิซซ่าเอ็นไปทิศไหนครับข้ามค่ะข้ามนะครับอเมริกาเวเนซุเอลาบราซิลประเทศใดมีนางงามจักรวาลเยอะที่สุดครับอเมริกาค่ะถูกต้องครับโอซาก้าเกียวโตโตเกียวอิคิวซังจำวัดอยู่เมืองอะไรครับเมืองเกียวโตค่ะถูกต้องครับ อังกฤษโปรตุเกสจีนคาดใจคิดลอตเตอรี่ให้ไทยครับอังกฤษค่ะถูกต้องครับจำนวน5คำ6คำ7คำในเนื้อเพลงชาติไทยมีคำว่าไทยกี่คำครับข้ามค่ะข้ามนะครับจีนอเมริกาแคนาดาประเทศไหนเล็กที่สุดครับจีนค่ะถูกต้องครับทองลานทีลอซูห้วยขมิ้นน้ำตกไหนไม่ได้อยู่ในอุทยานแห่งชาติครับทีลอซูค่ะถูกต้องครับปัตตานียะลานราธิวาสจังหวัดไหนไม่มีพื้นที่ติดทะเลครับยะลาค่ะถูกต้องครับบราซิลโคลอมเบียเอธิโอเปียถ้าจะกินกาแฟอาราบิก้าต้นตำรับต้องไปกินที่ไหนครับเอธิโอเปียค่ะถูกต้องครับครึ่งทางนะครับคำว่าโกคำว่าสินคำว่ามะคำไหนเป็นพยางค์ที่13ของชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครครับข้ามค่ะข้ามนะครับบังกลาเทศศรีลังกาปากีสถานที่ไหนที่พระถังซัมจั๋งไม่ได้ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกครับข้ามค่ะข้ามนะครับอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินวงเวียนใหญ่อนุสาวรีย์บางระจันจังหวัดสิงห์บุรีอนุสาวรีย์ย่าโมจังหวัดนครราชสีมาอนุสาวรีย์ไหนสร้างขึ้นหลังสุดครับบางระจันค่ะถูกต้องครับเติร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานปากีสถานจะไปปีนเขาฮิมาลัยต้องไปที่ไหนครับปากีสถานค่ะถูกต้องครับข้อที่15ครับโปรตุเกสฮอลันดาสเปนประเทศใดเอามะละกอเข้ามาในไทยครับโปรตุเกสค่ะถูกต้องครับ500 5,000 10,000 จอดรถขวางหน้าประตูบ้านคนอื่นในที่ส่วนบุคคลมีโทษปรับสูงสุดเท่าไหร่ครับ 5,000 ค่ะถูกต้องครับรถม้าไก่ขาวลำไยสีชมพูอะไรอยู่ในตาประจำจังหวัดลำปางครับไก่ขาวค่ะถูกต้องครับสตูลสงขลาตรังจังหวัดไหนติดทะเลฝั่งอ่าวไทยครับสงขลาค่ะถูกต้องครับข้อที่19ครับแบมแบมแจ็คสันหวังซินยองไทยไม่ต้องเกณฑ์ทหารครับแบมแบมแจ็คสันหวังจินดองหวังค่ะถูกต้องครับเทรีเสรีภาพขอเอ็นติซ่าองค์พระปฐมเจดีย์อะไรสูงที่สุดครับองค์พระปฐมเจดีย์ค่ะถูกต้องครับเหนือใต้ตกขอเอ็นติซ่าเอ็นไปทิศไหนครับข้ามข้อนี้ยังข้ามอยู่ใช่ไหมครับจำนวนคำ5คำ6คำ7คำในเนื้อเพลงชาติไทยมีคำว่าไทยกี่คำครับห้าค่ะผิดครับคำว่าโกคำว่าสินคำว่ามะคำไหนเป็นพยางค์ที่13ของชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครครับสินค่ะถูกต้องครับบังกลาเทศศรีลังกาปากีสถานที่ไหนที่พระถังซัมจั๋งไม่ได้ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกครับ
บังกลาเทศผิดครับเหนือใต้ตกขอเอ็นพิซซ่าเอ็นไปที่ไหนครับตกค่ะผิดครับหมดแล้วครบหมดทุกข้อแล้วนะฮะตอนนี้ครับผิดไปทั้งหมด3ข้อนะครับผมไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรยากเกมสุดท้ายนี้ไม่เป็นไรนะครับผิดไป3ข้อนะฮะเพราะฉะนั้นน้องผักบุ้งจากยโสธรนะครับรับทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับมูลค่า 94,000 บาทผิดไป3ข้อขาดไป 6,000 ไม่งั้นครบ 100,000 แต่ยากนะครับเนี่ยข้อที่บอกว่านางงามน่ะผมได้ยินประกวดทีแล้วก็ประเทศเวเนซุเอลาทั้งนั้นเลยแต่มากที่สุดคืออเมริกาอเมริกาเนาะโอ้โหไม่ง่ายใช่ไม่ง่ายเอาเป็นไงบ้างจบแล้วเกมการแข่งจบแล้วตอนนี้รู้สึกอะไรฮะรู้สึกโล่งมากค่ะเอาบอกแม่นะเฮ็ดได้ซ้ำนี่ได้ 94,000 นึงเนี่ยอีเมลเบิ่งอยู่นั่นแม่ยากการ์ดแขวเด้อเฮ็ดได้เต็มที่แล้วแม่แทนคำว่าโกรธคือแม่อย่ากัดฟันนะอย่ากัดแควอย่ากัดแควอาจารย์เป็นไงครับสำหรับน้องพะบุ้งวันนี้คือเกมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริง20คำถามนี่เราก็เจอกันมาอยู่หลายๆเทปเหมือนกันแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเกมนี้น่าจะเป็นเกมแรกที่มี3ตัวเลือกแล้วมันทำให้ความยากนี่ผมว่ายากขึ้นอีกหลายเท่าเลยนะบางตัวเลือกมันใกล้เคียงใช่แล้วมันยิ่งทำให้สับสนบางทีไม่มีตัวเลือกไม่มีคำตอบให้บางทีอาจจะดีกว่าได้ซ้ำเขาอาจจะคิดได้ด้วยตัวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็อยากจะฝากคำแนะนำสำหรับน้องผักบุ้งไว้ว่าจริงๆแล้วไม่ได้แจ็คพอตในวันนี้ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นส่วนเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าด้วยความสามารถด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นและที่สำคัญที่สุดคือทัศนคติเชิงบวกของน้องแล้วผมเห็นเลยว่าน้องมีเป็นคนที่มีความรู้สมบูรณ์ทั้งศาสตร์และศิลป์มันจะทำให้เราสามารถพัฒนาชีวิตไปสู่เป้าหมายในชีวิตของตัวเองได้อย่างแน่นอนผมเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะแบบอยากให้น้องแบบสู้แล้วก็มีความสุขแบบนี้พี่เชื่อว่าแบบที่น้องมาวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้หลายคนเลยที่ดูที่บ้านอยู่เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยก็ขอให้น้องสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะก็ยินดีกับน้องผักบุ้งถึงจะไม่ได้แสนแต่ก็ได้เยอะทีเดียวนะครับ วันนี้ที่น้องผักบุ้งมาตรงนี้มาแสดงให้พี่นะครับเห็นว่า1น้องผักบุ้งเก่งในมโนทัศน์ทั้งภาษาไทยแล้วก็สังคม2น้องผักบุ้งมีความกล้าที่จะชนะใจตนเองแล้วก็มาออกตรงนี้แล้วก็ทำให้คนทั้งประเทศได้เห็นและสุดท้ายแล้วน้องผักบุ้งมีความกตัญญูอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับการศึกษาครับออกดอกไม่ได้ออกเร็วต้องใช้ระยะเวลาแต่แน่นอนครับณวันนี้ดอกไม้แห่งการศึกษาที่ชื่อดอกผักบุ้งกำลังเบ่งบานแล้วก็ประทับใจคนทั่วประเทศแน่นอนครับโอเคครับผมวันนี้สนุกมากครับก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านอย่างมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่สนับสนุนให้เกิดเป็นรายการเก่งจริงๆค่าเทอมแบบนี้เปิดพื้นที่ให้เด็กเก่งเหมือนกับน้องผักบุ้งมาชิงค่าเทอมกลับบ้านไปเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไปนะฮะขอบคุณท่านผู้ชมอย่างมากครับที่ติดตามรายการเรามาโดยตลอดนะครับเรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นทางช่องวัน31เท่านั้นวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งจริงชิงค่าเทอมเก่งจริงชิงค่าเทอมตอนต่อไปมาเอาใจช่วยเด็กเลี้ยงแพะเกิดมาด้วยต้นทุนชีวิตที่ต่ำจนทำให้เธอไม่กล้าแม้แต่จะฝันขอนั่งรถมุ่งหน้าเข้ากรุงมาสู้เพื่อ 100,000 บาทในวิชาภาษาไทยนักการเมืองทุกคนของไทยต้องเคยขึ้นไปทำสิ่งนี้ครับเป็นคำบาลีนะครับลงแข่งทุกทีก็สู้เขาไม่ได้ครับคนทั่วไปใช้เรียกนกผวนไวพจน์คือคำนี้โอ้ตายแล้วเป็นแล้วดูพร้อมกันในเก่งจริงๆค่ะเธอ